ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะแป๊บๆนะคะวันศุกร์อีกแล้วได้ทำค่ะวันศุกร์อีกแล้วเราก็พูดกันมะละมะละมะละไม่ใช่มะละลูกขยักขยักผิวขูขะขูขะนะคะขมขมแล้วไม่ใช่มะละอันนี้หมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วมันก็แสดงพฤติกรรมออกมาจนเป็นมลทินทำให้คนอื่นเนี่ยรู้จักเราคบเราโดยเฉพาะผู้รู้ที่ท่านรู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีเนี่ยท่านจะไม่คบเราเลยค่ะไม่ใช่ว่าคนที่มีมาระจะไม่มีคนคบนะคะบางคนเนี่ยคนมีมาระเนี่ยคนที่มีมาระเนี่ยมีมนทินอยู่ในใจแต่บางคนเพื่อนเยอะด้วยนะบางคนมีเพื่อนเยอะมากค่ะเพราะว่ามันหาคนที่จะหลีดตรงกันได้อะไรกันได้บางคนมีเงินมีอำนาจคนเกรงกลัวก็มีนะคะคือเขาเรียกว่าใช้บุญเก่าพวกคนที่มีมาลาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใครครบแต่บัณฑิตไม่ครบค่ะเราลองไปดูเลยค่ะว่าคนที่มีนิสัยในกลุ่มของที่มีมละอยู่ในใจเยอะๆเนี่ยบัณฑิตไม่ครบถึงคนจะคบเราเป็นร้อยเป็นพันแต่บัณฑิตเขาไม่คบคนแบบนี้ค่ะเขาเลือกที่จะคบคนที่มีมายามีสาถ่ายเขาเสียเวลาคบอ่ะนะคะมละทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราทวนอีกรอบนึงนะทวนอีกรอบนึงว่าเราคุยกันไปเนี่ยมละทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคะมีโกรธนะมีโกรธมีมักขะมีอิจฉามีมัจฉริยะมีมายามีสาถัยมีมุสาวาทวันนี้เนี่ยให้จบปาปิดฉากับมิจฉาทิฐิสองข้อนี้สำคัญจริงนะนะคะมันเห็นยากมากข้ออื่นเนี่ยมันยังพอจับทางได้มั้งนะข้อนี้มันเห็นยากมากสวัสดีค่ะคุณโจ้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมะละแปลเป็นภาษาไทยมันมีอยู่ในใจของใครเนี่ยมันมีทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะอย่าสับสนนะคะตั้งใจฟังนิดนึงทุกคนน่ะมีมละมีหมดแหละถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกของเราต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันมากหรือมันน้อยขนาดไหนถ้ามันมากเกินไปเนี่ยก็ไม่มีใครคบมันเป็นมลทินคือตั้งแต่มันอยู่ในใจเรามันก็เป็นมลทินในใจแล้วแล้วยิ่งมันมีกำลังมากมันยิ่งส่งผลให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ครบเราเลยถ้าเกิดเป็นภาษาไทยแปลเมื่อสักครู่นี้อ่านเป็นภาษาบาลีไปแล้วโกรธความโกรธคนที่มีนิสัยมักโกรธเนี่ยอาจจะเป็นคนที่โกรธด้วยกันอย่างเช่นกลุ่มคนที่อาจจะมีศัตรูกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นเราจะเห็นว่าอย่างเช่นการประท้วงเราจะไม่บอกว่าใครผิดใครถูกการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอารมณ์เขาเรียกว่าโทสะหรือ เป็นปฏิฆะเพราะถ้ามันไม่ปฏิฆะเนี่ยมันไม่ปฏิเสธเนี่ยมันจะไม่ประท้วงการประท้วงเนี่ยเป็นอารมณ์ของปฏิฆะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีปฏิฆะพร้อมกันทั่วประเทศปฏิฆะเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศมันก็จึงเกาะไปในแนวเดียวกันมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะคะอันนี้คำว่าดีกับไม่ดีเนี่ยเราเว้นเอาไว้ก่อนเราจะไม่พูดว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่ถ้ามีปฏิฆะเหมือนกันจับมือกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนดูหนังหลายๆเรื่องหนังเนี่ยชอบดูหนังแบบพวกตามหาอะไรสักอย่างนึงนะคะค้นหาอย่างเช่นการตามหาคุมสมบัติน่ะแล้วก็แย่งลายแทงกันอะไรดูไหวพริบคนนะคะหนังส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่มันมีความต้องการรวมกันเนี่ยเชิญพุทธอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยชวนท่านญาติธรรมท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยไปหาสมบัติกันเนี่ยมีลายแทงแต่ไปคนเดียวก็ไปไม่ได้ไง
ก็อยากจะมีเพื่อนก็ชวนกันไปชวนกันไป 4-5 คนเลยค่ะแต่พอรู้ว่าใกล้ถึงจุดหมายละกิเลสคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันสมมุติว่ามีคนอยู่คนนึงที่มีกิเลสมากๆอยู่ในนั้นด้วยต้องการสมบัติคนเดียวเนี่ยเขาจะฆ่าทุกคนทิ้งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้สมบัติสวัสดีค่ะคุณวันชัยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้สมบัติมนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่รวมตัวกันเนี่ยสวัสดีค่ะคุณกนกพรนะคะเพราะฉะนั้นการรวมตัวของคนมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเสมอไปอย่าไปการันตีว่าเฮ้ยทุกคนคบคนคนนี้คนนี้จะเป็นคนดีไม่ใช่นะคะกิเลสตรงกันต่างหากหรือบุญตรงกันต่างหากคนที่ทำบุญร่วมกันไปทางเดียวกันก็มีคนทำชั่วร่วมกันแล้วไปทางเดียวกันก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิบากกรรมของแต่ละกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยมีวิบากกรรมวิบากกรรมของแต่ละกลุ่มเนี่ยบางทีเนี่ยตายพร้อมกันนะคนที่ตายพร้อมกันเนี่ยก็คือบางทีอาจจะไม่ได้ทำกรรมร่วมกันนะคะหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าทำกรรมร่วมกันเอาไว้ก็เลยมาตายพร้อมกันไม่ใช่ทำกรรมประเภทเดียวกันสมมติอาจารย์ธรรมวลีก็ชอบฆ่าสัตว์สวัสดีค่ะครูเหมียวคนในกอในขอในคอก็ชอบฆ่าสัตว์ทีนี้ไอ้คนฆ่าสัตว์กับฆ่าสัตว์เนี่ยมันมารวมกันพอมันมารวมกันปุ๊บเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะกรรมมันหนักอะค่ะมันพอมรวมกันแล้วมันจะมีผลเหมือนกับเราเนี่ยในอคัญญสูตรเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องของกำเนิดโลกแล้วก็ความเป็นอยู่ในสังคมว่าสังคมไหนเนี่ยมีคนประเภทไหนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นอะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือความรุ่งเรืองของบ้านเมืองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญบาปของคนที่อยู่ด้วยกันด้วยนะคะมีผลนะคะนะหลายคนเราคิดว่าเอ้ยฉันจะทำชั่วคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยเปล่านะคะอย่าเข้าใจผิดถึงคุณทำชั่วคนเดียวแล้วคนอื่นทำชั่วรวมกับคุณด้วยถ้าเกิดคนทำชั่วร่วมกันเกิน 70% สังคมนั้นจะมีความร้อนรุ่มค่ะน้ำไฟต่างๆฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพวกนี้มีผลหมดเลยนะคะเพราะว่าคนที่ทำกรรมมากๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับวิบากกรรมเนี่ยมันจะต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ทำวิบากกรรมมามากๆเนี่ยมันจะต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีในเมื่อคนที่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีมารวมกันมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านเมืองหรือสังคมหรือหมู่บ้านหรือตำบลหรืออำเภอนั้นเนี่ยก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีถ้าวิบากกรรมมันเป็นประเภทเดียวกันมันก็จะไปแนวนั้นค่ะอย่างตอนเนี้ยหลายๆที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็มีคนมาคุยด้วยอาจารย์ธรรมวลีไปทำงานที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยตัวเองโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีทรัพย์มากมายอะไรไม่ได้มีแต่ถ้าเกิดว่าต้องได้ทำอะไรเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราเอาบุญไปรวมถ้าเราเข้าใจทฤษฎีเนี้ยค่ะตัวเองจะก็คือการเอาบุญไปรวมนั่นเองเอาบุญไปรวมอย่างการมาอยู่วัดภูจวงเนี่ยพระครูบาอาจารย์กำลังสร้างบารมีอยู่ท่านให้เรามาร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยเราก็เอาบุญเรามารวมเฮ้ยเราก็พอมีบุญนะเอาบุญเรามารวมมันจะได้มีพลังขึ้นมาคือการรวมคนหลายๆคนที่จิตใจดีๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังงานบวกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความคิดไม่ดีมีอกุศลมากๆเนี่ยพลังงานที่รวมเนี่ยมันจะลบมันจะมีผลที่มีผลต่อสังคมที่เราอยู่ความร้อนรุ่มถ้าคนเย็นๆหรือคนที่มีบารมีมากๆเนี่ยเป็นผู้ที่คุมคนสถานที่นั้นอยู่เนี่ยสถานที่นั้นก็จะเย็นโดยธรรมชาติเอายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าวัดภูจวงเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเป็นคนร้อนเป็นผู้นำใครมาปุ๊บฟ้องอะไรก็เออทำไมต้องเป็นอย่างนี้ล่ะที่ยังแมวแมวเนี่ยคนนี้มาฟ้องเออทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยล่ะแล้วตรงนี้แบบว่าร้อนนะคะพอร้อนปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะร้อนหมดมันจะไม่เย็นทุกคนก็จะแบบเหมือนกับแบบมาหาที่พึ่งแล้วมันก็ต้องร้อนอยู่ต่างคนต่างไปคุยกันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เพราะว่าผู้นำร้อนพอผู้นำร้อนเนี่ยสถานที่มันก็จะร้อนด้วยถ้าเกิดผู้นำเย็นใครมาฟ้องอะไรเอ้ยอาจารย์ดูคนนี้ดิทำไมถึงเป็นอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆค่อยๆดูสติดีๆเดี๋ยวเราค่อยหาสาเหตุกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้แต่สิ่งที่แก้อันดับแรกเนี่ยในฐานะที่อาจารย์อมรีเนี่ยสอนกรรมฐานเนี่ยคุณต้องมีสติต้องเราก็ต้องไม่ลืมหน้าที่เรานะคะไม่ใช่ไหลไปตามเขาขาดสติฟังคนอื่นนิดนึงก็โหดหลายเออทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่พอเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบบเดี๋ยวก่อนมีสติก่อนอันดับแรกเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเราบางทีบางเรื่องมันพิสูจน์ไม่ได้ทันที
แต่สิ่งที่เราทำได้จากการที่เราฝึกฝนมาแล้วแล้วเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยคือเราดูใจเราซิว่าสิ่งที่มันมากระทบเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันชอบหรือมันไม่ชอบดูใจของเราค่ะอ่านใจตัวเองให้ได้ดูใจตัวเองให้ได้แล้วถ้ามันชอบจะทำยังไงต่อกับความชอบในใจเดินหน้าต่อยังไงแล้วถ้าเราไม่ชอบเราจะทำยังไงเราจะเดินหน้าต่อยังไงกับจิตที่มันไม่ชอบอันนี้ต่างหากที่เราควรทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เจอกับคนต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสวัสดีค่ะพี่เอียดขอบคุณมากนะคะแหมพี่เอียดเข้ามาเกือบเมื่อวานก็เข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมที่มันมีดีหรือมีไม่ดีในตัวทีนี้ผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยมีญาติธรรมลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังตัวเองก็โชคดีนะคะคือมีทั้งคนคิดดีและคนคิดไม่ดีกับเราเนี่ยลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีอ่ะไม่นับถือหรอกเขาบอกเขาไม่นับถืออาจารย์ธรรมวลีค่ะเขามาเล่าให้กับลูกศิษย์กรรมฐานฟังแต่เขาก็รู้ว่าศิษย์กรรมฐานคนนี้สนิท กับเราแต่ศิษย์กรรมฐานแกก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเขาถึงได้เล่าเขาต้องการจะดึงศิษย์กรรมฐานเนี่ยออกจากเราเขาต้องการจะดึงออกไม่ให้มาทำอะไรกับเราอะไรเงี้ยพยายามจะพูดดึงอะค่ะซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันเรื่องปกติกำลังจะพูดเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของเขาเรียกว่าปาปิจฉาปาปิจฉาคือปรารถนาลามกปรารถนาลามกคือปรารถนาที่มันไม่ดีอะแล้วก็เอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่เอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ก็ทำความชั่วปาปิจฉาปรารถนาลามกซึ่งเราคิดว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยก็เขียนในเฟซอยู่นะคะบางคนก็เขียนแล้วก็ตีความหมายเข้าตัวเองอะค่ะแต่ความจริงแล้วมันเป็นมลทินตัวนึงซึ่งถ้าผู้ที่มีปัญญาหรือผู้ไม่ได้ไปศึกษาธรรมะมาเนี่ยมันจะดูไม่ออกว่านี่คือปาปิจฉาปาปิจฉามันเป็นมลทินนะคะความปรารถนาลามกคือการมีจุดหมายแล้วกระทำพูดทำไปสู่จุดหมายแบบผิดโดยวิธีการผิดปาปิจฉานะคะปรารถนาคือความต้องการที่มันไม่ถูกต้องอ่ะปรารถนาลามกเนี่ยความต้องการที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นแบบนั้นอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเรื่องของคนอยากจะได้อะไรเนี่ยเขาก็จะอย่างผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะดูรู้อย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าลูกศิษย์กรรมฐานสนิทกันมาบอกว่าอาจารย์มีคนมาบอกว่าเขาไม่ศรัทธาอาจารย์เลยซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานเหมือนกันนะคะมาพูดดึงค่ะมาพูดดึงให้อีกคนหนึ่งที่สนิทกับเราเนี่ยไม่ต้องมาเคารพเราไม่ต้องมายุ่งกับเราเพราะว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมีแต่ทฤษฎีเรียนมหาลัยมาเอาตำราเนี่ยมาคุยทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งเข้าวัดนะทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งเข้าวัดปรากฏว่าลูกศิษย์เขาก็บอกคนนี้พูดอย่างนี้ดูสิทำไมพูดอย่างนี้บอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกที่เขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการจะดึงศิษย์กรรมฐานคนที่สนิทออกตัวเราไปเขาไม่ต้องการให้เราเนี่ยมีบริวารเขาดึงออกไม่ต้องการให้เรามีพรรคพวกคือเขาเกลียดอ่ะเขาก็มีปาปิจฉาปาปิจฉาก็คือการปรารถนาลามกมีจุดหมายแล้วทำสิ่งที่ชั่วคือพยายามที่จะทำร้ายแล้วก็ไปถูกจุดหมายตัวเองคือมันเหมือนกับน้ำเนี่ยมันมีอยู่สองแบบน้ำที่มันไหลตามปกติเนี่ยมันจะไม่ทำร้ายใครมันจะเย็นมันจะให้ประโยชน์คนไปนั่งข้างๆลำธารเนี่ยมันก็ยังได้ประโยชน์นะน้ำเนี่ยคือคนไปนั่งเล่นๆน้ำที่ไหลเอื่อยๆมันก็ยังเป็นลำธารใช้ประโยชน์ได้มีประโยชน์ทุกอย่างมันผ่านก้อนหินมันก็แหวกตัวเองออกเพื่อที่จะอ้อมก้อนหินไปอย่างนุ่มนวลเหมือนกับคนมีปัญญาแต่น้ำที่มันเป็นน้ำตกน้ำที่มันเป็นน้ำป่าน้ำป่าเนี่ยมันสีไม่สวยเลยนะ
ไม่มีใครไปนั่งดูน้ำป่าน้ำป่าเนี่ยมันสีไม่สวยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเจอก้อนหินมันก็จะพยายามจะดันก้อนหินเนี่ยให้หล่นลงไปมันเจออะไรที่ขัดขวางทางมันเนี่ยมันจะไม่ยอมให้ไอ้สิ่งนั้นเนี่ยอยู่เลยนะคนที่มีปาปิฉาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนน้ำป่าถ้าคนที่เขามีปัญญาเนี่ยคนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาจะไม่คบคนที่มีลักษณะปาปิฉาเพราะพวกนี้จะมีจุดหมายแล้วก็ทำอะไรปรารถนาลามกอ่ะคำว่าลามกไม่ใช่อนาจารแต่ลามกที่นี่คือปรารถนาแล้วก็มีความชั่วในใจว่ามิฉาลิษยาชิงดีชิงเด่นอยากมีอยากดังอยากจะได้ความรักอยากจะได้ความศรัทธาอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำเพื่อสิ่งนี้ปาปิฉาคือมันมีความอยากกับโลกธรรมทั้ง8พอมีความอยากปุ๊บเนี่ยทำทุกอย่างอะให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรหน้ามืดอะเหมือนคนตาบอดอะค่ะคนตาบอดเนี่ยมันมองไม่เห็นนะว่าอะไรคืออะไรอยู่ข้างหน้ามันก็จะจับปัดไปหมดถ้ามันขวางทางก็ปัดไปหมดอะค่ะคนปาปิฉาก็จะคล้ายคนตาบอดที่เดินไปข้างหน้าเดินแบบไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเผลอไปเหยียบกับดักไปลงน้ำลงอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นแบบนั้นคือเขาเรียกว่าคนที่มีปรารถนาลามกเหมือนน้ำป่าที่ไม่มีใครอยากจะนั่งดูคนที่ปรารถนาลามกเนี่ยมันน้ำป่าเหมือนไฟบ้าเหมือนอะไรสักอย่างนึงซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยเราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันกำลังขยันอยู่ฉันกำลังมุ่งมั่นอยู่แต่ความจริงเนี่ยมุ่งมั่นที่มันผิดวิธีเนี่ยมันก็ไม่ได้ชื่นชมบัณฑิตเนี่ยเราไปดูเลยครับว่าที่เราพูดกันเรื่องของการประท้วงต่างๆเนี่ยมันคือมีการปฏิเสธตรงกันเพราะฉะนั้นคนที่มีคนล้อมรอบมากๆไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีเสมอไปแต่เพียงแค่ว่าคุณเนี่ยมีความคิดตรงกันออกไปด้วยกันเหมือนคนดินทาคนที่นินทาเก่งๆเนี่ยมีคนมานั่งฟังเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นเป็นคนดีนะแต่มันหมายถึงว่าคุณเองนั่นแหละที่มีนิสัยตรงกันมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการที่มีคนคบมากๆรายล้อมเต็มไปหมดเนี่ยบางทีมันมีบริบทเยอะเงินถ้าเราเห็นกับคนที่เห็นแกกินคบกับคนที่เห็นแกกินคนที่เห็นแกกินเขาก็ต้องชอบคนที่เลี้ยงคนที่เห็นแกชื่อเสียงเขาก็ต้องอาศัยคนที่มีชื่อเสียงคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเจตนามากกว่าแต่ทีนี้ไอ้เจ้าตัวปาปิฉาเนี่ยมันคือมนทินในใจถ้าคุณมีมนทินตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะอยู่ไม่เป็นสุขคุณนั่นแหละที่ทุกข์ที่สุดละการพยายามที่จะเหมือนกับน้ำป่าที่มันทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้านะบัณฑิตเนี่ยเขาไม่คบกันเขาถอยห่างระยะหนึ่งแล้วการคบคนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนไหนควรคบคนไหนควรไม่คบเพราะว่าอายุของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวไปแบบ200-300-400-500 ปีมันเต็มที่เนี่ยพอจะทำงานได้เนี่ย60ค่ะให้แค่60มันทำงานได้เต็มที่แค่อายุ60พอมีแรงพอ50ไปถึง60แล้วเนี่ยมันก็ทำงานแบบอดๆแอดๆแล้วนะเมื่อวานวันเช้าเพื่อนก็ทักเข้ามาเพื่อนที่เรียนด้วยกันค่ะทักเข้ามาบอกว่าเอ้าไม่ได้ไปงานมหาลัยไม่ได้ไปงานมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยบอกขอโทษด้วยเพราะว่างานที่คุยกับอาจารย์เอาไว้ก็ยังไม่ได้ส่งก็คือประมาณว่าร่างกายก็ไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยมันเดินทางเยอะแล้วทีนี้ถ้าเราไปอีกเนี่ยแล้วกลับมามันก็เพียอีกอ่ะพอเพียอีกงานก็ไม่ได้ส่งอีกมันคำนวณแล้วว่ามันไม่คุ้มค่าในการที่เราเดินทางไปมันกลัวจะสต๊อกมากกว่าพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเลยไม่ไปก็เลยไม่ไปเขาก็เลยบอกก็เราจะบอกว่าอายุเนี่ยมันทำงานเต็มที่ได้แค่60-70-80ถ้ามันอยู่ถึงมันก็ทำงานอะไรได้ไม่เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราจะคบกับคนเนี่ยถ้าเราไปคบกับคนที่มีลักษณะปาปิฉาเนี่ยเสียเวลาขัดขวางเมื่อก่อนเคยเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งอะตอนนั้นซื้อบ้านคนซื้อบ้านตอนนั้นบ้านก็มีราคาด้วยเครดิตต้องดีอะไรหลายอย่างก็ทำเครดิตเต็งไว้ดีตลอดเพราะว่าตั้งใจว่าจะซื้อบ้านตอนนั้นก็
ใช่ค่ะเริ่มช้าแล้วค่ะทำอะไรได้ไม่เต็มที่แล้วค่ะพี่รัสลินนะคะทีนี้เพื่อนคนนี้เหมือนจะหวังดีมากเลยทุกวันนี้กลัวคนแบบนี้มากนะคะกลัวมากมากกลัวจริงๆคือมันทำให้เราเสียเวลามากอ่ะมาหวังดีกับเราโอ้ยหนูทำถึงไหนแล้วนี่เดี๋ยวเราช่วยเรื่องเอกสารนะพอมาช่วยเรื่องเอกสารปุ๊บจนเอกสารมันไปแบบสวยมากเลยค่ะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยทำลายงานให้เราเนี่ยทำงานไม่สำเร็จเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเอ้ยเราดวงไม่ดีเลยว่ะนึกในใจนะทำเรื่องนู้นทำเรื่องนี้ทำไมเราดวงไม่ดีวะเนี่ยแต่เพื่อนคนนี้ก็อยู่คู่เราตลอดเลยนะคะเอ้ยทำไมเราดวงไม่ดีเลยวะเมื่อมีวันหนึ่งเพื่อนเอะใจขึ้นมาตอนนั้นไปคุยกับเขาบอกว่าเขามีเพื่อนสนิทอยู่เขาคุยช่วยเราได้นี่อะไรเธอซื้อบ้านนะคะเขาทำงานบริษัทเกี่ยวกับซื้อเกี่ยวกับเขาเรียกว่ากับธนาคารนะคะในการทำเรื่องซื้อบ้านอ่ะทีนี้ก็ทำเรื่องเอกสารทุกอย่างเสร็จหมดละไปพูดกับคนที่เขาที่เราไปติดต่อไม่ดีเลยเราคิดว่ามันกำลังจะเสร็จแล้วอะแต่เขาแบบว่าด้วยความที่ว่าเขาพูดอะเรียกเฮ้ยต่อหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไปคุยธุระกันพูดกดข่มเขามากจนเขาแบบไม่พอใจเลยค่ะไอ้คนที่ติดต่อธุระกับเราเนี่ยไม่พอใจเราก็อ้าวเขาก็เหมือนกับไม่อยากจะพูดด้วยแล้วอะงานเนี่ยทำมาจนแบบระดับหนึ่งแล้วคือ 95% แล้วนะคะไปพูดอย่างนั้นอะเหมือนไปหักสัมพันธ์กับเขาอะค่ะทำให้เราแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกหนูเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยมันมาทำลายตอนที่เราใกล้จะสำเร็จทุกทีเลยเลยเริ่มจับทางแล้วทีนี้พอมีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคิดย้อนหลังเลยจ้ะตุ๊บ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 โอ้ยไอ้นี่อยู่ด้วยตลอดเลยอะถึงทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จไอ้นี่อยู่ด้วยตลอดเลยเนี่ยเราถึงมีปัญหาคนนี้ถึงเกลียดเราถึงมีปัญหารุ่นปัญหานี้ไอ้นี่อยู่ด้วยตลอดเลยอะมีปัญหาตลอดลองเลิกคบไอ้นี่ดูสิชีวิตมันจะเป็นยังไงห่างๆดูหน่อยสิพอห่างๆจากไอ้นี่ปุ๊บบ้านก็ซื้อได้เลยค่ะทันทีโดยที่ไม่ต้องไปนั่งฟังเอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเลยกันอย่างนี้ไม่ได้อย่างนู้นไม่ได้ไอ้ข้อห้ามของเขาเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะพอทำเรื่องทุกอย่างผ่านโดยที่ไม่ได้ซิกแซกอะไรอ่ะโดยเฉพาะเนื้อของเราเองเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วอ่ะเขาก็พูดว่ามันเป็นปัญหาเยอะแยะทำให้เราทำยากอ่ะคือพูดเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอ่ะคืออยู่กับคนนี้พูดเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากให้เราทำไม่สำเร็จอ่ะเลิกคบค่ะคนรอบตัวเราก็ดีขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปปิจฉาเนี่ยคนที่มีลักษณะแบบนี้ในใจเนี่ยเขาจะถ้าเราไปขวางทางของเขาเนี่ยที่ทำให้เขาต้องการอะไรเนี่ยเขาจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรไม่สำเร็จเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะพี่รัสลินน่ากลัวค่ะคนนี้พูดอะไรไปตัวเองจะไม่พูดด้วยนะเกิดเจอคนที่มีปาปิจฉาเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นด้วยถ้ามีปรารถนาลามกปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งโกหกมีทั้งมารยามีทั้งสาไถเขามีทุกอย่างค่ะอยู่ในตัวของเขาคนกลุ่มแบบเนี้ยอันนี้คือข้อที่9กับข้อที่8เนี่ยมันจะขมวดความชั่วร้ายมารวม ความชั่วร้ายเนี่ยมันจะขมวดมารวมกันเรียบร้อยแล้วค่ะคือบางคนมีแค่บางข้อเราเนี่ยมีทุกคนนะคะกิเลสพวกเนี้ยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะปล่อยให้กิเลสเนี่ยออกมาทำงานหรือเราจะเก็บกิเลสเอาไว้ในใจมีสติแล้วก็วางมันซะอยากก็วางมีวิธีการทำความชั่วเขาบอกว่าคนจะดูว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอย่างแท้จริงเนี่ยต้องดูโอกาสเพราะการดูคนเนี่ยดูไม่ยากอย่างเช่นเราดูคนที่เนื้อแท้ของเขาเนี่ยดูบริบทหลายอย่างอะอย่างเช่นการที่เราคบกับคนเนี่ยบางคนเนี่ยคบคนที่ผลประโยชน์เนี่ยเขาจะทำกับทุกคนไม่เหมือนกันคนที่คบคนเพราะผลประโยชน์เนี่ยจะดีกับคนนี้แล้วก็จะไม่ดีกับคนนี้มันจะแบบไม่ใช่เนื้อแท้ไงคะถ้าเนื้อแท้เป็นคนที่มีความเมตตาสูงๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่กับสัตว์อยู่กับคนจนอยู่กับคนรวยอยู่กับคนมีตำแหน่งอยู่คนไม่มีตำแหน่งเนี่ยคนที่เขาเป็นคนพูดเพราะเขาเป็นคนปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยเขาจะเสมอกันหมดเลยค่ะเขา
จะเสมอกันหมดเขาจะไม่มีเลือกปฏิบัติอะแล้วถ้ามีการเลือกปฏิบัติเมื่อไหร่แสดงว่าคนคนนี้ไม่ใช่เนื้อแท้เขาหรือคนบางคนทำตัวสปอร์ตโอ้ยเป็นคนดีโชว์ฟอร์มความสปอร์ตแต่ความสปอร์ตนั้นอะตอนที่เขาถึงยามคับขันเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาสปอร์ตดูตอนคับขันไงตอนที่มีสถานการณ์คับขันเนี่ยเขาเอาตัวเองรอดหรือเขาเอาคนอื่นรอดก่อนคนเสียสละเนี่ยมันต้องให้คนอื่นรอดก่อน คือมันมีอะไรหลายๆอย่างมันไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องให้เขามาเฉลยให้เราฟังอะแต่เราสามารถที่จะดูอุปนิสัยคนจากพฤติกรรมได้หลายอย่างพวกนี้มันสามารถดูได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ได้พูดไปว่าลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีแต่ทฤษฎีบางคนก็ว่าทฤษฎีเอาแล้วคุณเคยปฏิบัติหรือยังตราบใดที่คุณยังไม่เคยปฏิบัติคุณจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิบัติเป็นยังไงสรุปเพราะว่าอิจฉาสรุปเพราะว่ารังเกียจหรือสรุปเพราะอะไรต้องกลับมาดูตัวเองค่ะเหมือนตัวเองเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าเกิดสรุปใครปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราไม่ชอบเขาเนี่ยเพราะอะไรต้องจะรู้เลยนะคะสมมุติว่าเอ้ยทำไมรู้สึกว่าเราไม่ชอบคนคนนี้ทำไมเราถึงไม่อยากยุ่งด้วยอ่ะเราก็กลับมาดูเฮ้ยเราอิจฉาเขาหรือเปล่าเราไม่ชอบเขาเรื่องอะไรเขาขาดผลประโยชน์อะไรกับเราเราถึงไม่ชอบเขาจะถามตัวเองแบบนี้นะคะถามตัวเองว่าเราไม่ชอบเขานะเพราะผลประโยชน์อะไรเราเสียผลประโยชน์อะไรเราถึงไม่ชอบเขาถ้าเกิดเราไม่มีเหตุผลนะแสดงว่าเราต้องจัดการกับตัวเราค่ะไม่ใช่จัดการกับเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีอุปนิสัยปาปิจฉาเนี่ยคือคนที่อ่านให้ฟังนะคะจะเดี๋ยวหาว่าว่าใครอีกอะไรอีกนะคะอ่านให้ฟังปาปิจฉาหมายถึงความปรารถนาอลามกคือความอยากได้ของผู้อื่นของผู้อื่นเนี่ยมีตั้งแต่สิ่งของบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของผู้อื่นอะตามกฎหมายแล้วก็นอกกฎหมายมาเป็นของตนในทางที่ไม่ชอบทำด้วยการหลอกลวงต้มตุ๋นเห็นไหมคะมีมารยาสาไถเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีปาปิจฉาเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการของความชั่วร้ายเนี่ยครบมากหรือล่อลวงผู้อื่นนะคะเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการถามว่าการที่เราเกิดมาต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ผิดหรือเปล่าไม่ผิดทุกคนมีความปรารถนาได้ทุกคนมีจุดหมายได้แต่ในความปรารถนานั้นวิธีการของคุณถูกหรือเปล่าคุณเอากิเลสของคุณเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมาเพิ่มกิเลสตัวใหม่หรือเปล่านี่คือความน่ากลัวของปาปิจฉานะคะเมื่อมีความอยากได้ในสิ่งที่ชั่วเกิดขึ้นแก้ด้วยการสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีแล้วตรงพึงได้คือกิเลสตัวอื่นเนี่ยมันยังพอเห็นอย่างเช่นคนที่มีปาปิจฉาเนี่ยเรามักจะไม่เห็นตัวปาปิจฉาเรามักจะเห็นว่าเออคนนี้มารยาคนนี้โกหกเราจะไปเห็นกิเลสตัวอื่นที่เขาเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจอผู้รู้เจอผู้ที่มีปัญญาเขาจะรู้ว่าคุณทำสิ่งนี้เพื่ออะไรคุณมีปรารถนาลามกคุณมีความต้องการในสิ่งที่คุณไม่มีคุณก็ได้คือเราเนี่ยไม่มีสิ่งนี้แล้วเราต้องการเราเลยใช้ความพยายามที่ผิดๆถ้าเกิดว่าตัวเองพยายามทำไม่ได้ก็จะทำร้ายในสิ่งที่คนอื่นทำได้ไม่อยากให้ใครดีกว่าไม่อยากให้ใครเด่นกว่าไม่อยากให้ใครมีประโยชน์กว่าหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมว่าการทำสิ่งนี้มันจะเสียหายอะไรไหมขอให้ตัวเองเนี่ยดูดีก็พอหรือตัวเองได้ก็พอคนแบบนี้คบไม่ได้คนโกรธก็ยังพอมันแค่โกรธนะคะแต่เนี้ยเอาความโกรธเอาความกิเลสมายาสาไถโอ้อวดเนี่ยมาเข้ากระบวนการครบเลยค่ะนี่คือปาปิจฉาข้อเนี้ยได้เขียนอยู่ใน Facebook อยู่เมื่อ2วันหรือเมื่อวันซืนเขียนเรื่องนี้อยู่ว่าคนบางคนเนี่ยถึงจุดหมายเพราะความพ่ายแพ้ต่อกิเลสสุดท้ายแล้วคุณก็มีความทุกข์ไม่มีใครที่ถึงจุดหมายด้วยอำนาจของกิเลสแล้วมีความสุขค่ะ
ราะกิเลสไม่เคยทำให้ใครเป็นสุขคุณต้องโกหกคุณต้องหลอกลวงวันไหนเนี่ยสิ่งที่คุณกลัวที่สุดน่ะคุณกลัวคนที่คุณโกหกมาเจอกันคนโกหกหลายๆคนพร้อมๆกันเนี่ยต่างละต่างวาระต่างโอกาสต่างเวลาเนี่ยสิ่งที่คุณกลัวที่สุดก็คือคุณกลัวคนที่คุณโกหกมาเจอกันเพราะฉะนั้นพวกนี้จะร้อนรนค่ะถ้าเกิดว่าคนที่เขาคุณโกหกอันนี้อย่างนึงโกหกอันนี้อย่างนึงโกหกอันนี้อย่างนึงสิ่งที่คุณพยายามจะทำก็คือคุณจะพยายามให้เขาไม่เจอกันหรือถ้าเขาเจอกันคุณต้องอยู่ด้วย เพราะว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ได้เพราะเจอคนแบบนี้มาเยอะค่ะคือเห็นปุ๊บก็รู้แล้วว่าคนแบบเนี้ยเป็นพวกมีจิตเป็นมนทินมีปปิชาอยู่ในตัวบางคนเพราะอะไรอ่ะเพราะความไม่รู้จักพอบางคนก็ดีอยู่แล้วนะคะมีฐานะดีมีหน้าที่การงานดีมีหน้าตาดีแต่เพราะความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันถึงทำให้ดิ้นรนกระเสือกกระสนถึงจะได้อะไรมาเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาได้อะไรมาด้วยความสามารถเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาแย่งชิดของเขาไปได้ค่ะมาแทนไม่ได้คนที่มีความสามารถเนี่ยควรจะมาแข่งขันจะมาชิงดีชิงเด่นเนี่ยถึงจะชิงตำแหน่งไปได้แต่คุณก็ชิงความรู้สึกการยอมรับไม่ได้การยอมรับเนี่ยมันชิงกันไม่ได้มันชิงได้แค่ตำแหน่งเราจะเห็นว่ามีการขับไล่มีการรังเกียจกันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะชิงการยอมรับได้ไอ้เจ้าตัวปาปิชาเนี่ยเมื่อถึงจุดหมายสมมติว่าเขาประสบความสำเร็จปรารถนาลามกของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จกว่าที่จะได้มาเนี่ยทั้งมารยาทั้งสาไถมันเหนื่อยมันทั้งลงทุนทั้งค่าเงินทองทั้งเสียเวลาทั้งอะไรเนี่ยมันใช้อย่างอื่นในการซื้ออำนาจซื้อตำแหน่งซื้อหน้าที่เนี่ยมันเหนื่อยทั้งทุกอย่างต้องโกหกอะไรมันต้องใช้สมองเยอะกับคนที่เขาได้มาจากความสามารถเนี่ยมันได้รับโอกาสค่ะคนที่เขาได้รับโอกาสจากความสามารถเนี่ยเขาไม่ได้เหนื่อยอะไรมีคนมายื่นให้ค่ะเป็นนี่ไหมเป็นนั่นไหมทำนี่ไหมทำนู่นไหมมีคนมาชวนค่ะมันจะคนละแบบกันแต่คนที่ได้มาจากความพยายามแบบปาปิชาเนี่ยทีนี้ด้วยความที่ตัวเองเห็นคุณค่าของตำแหน่งนี้หน้าที่นี้หรือจุดหมายนี้เนี่ยมันจะหวงมากพอใครจะมาอยู่ตรงจุดนี้หรือใกล้เคียงหรือแค่เฉียดสิ่งที่ตัวเองได้มาเนี่ยมันจะเกิดความระแวงระวังทุกข์มันจะมีความทุกข์เพราะความหวงเพราะมันลงทุนไปเยอะโหลงทุนสารพัดเลยอะลงทุนสารพัดแต่สำหรับคนที่เขาได้มาจากความสามารถจากโอกาสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีคุณธรรมอยู่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาก็ทำประโยชน์ที่อื่นได้คือโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเมื่อเขาได้รับโอกาสเขาจะใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่แต่เมื่อเขาหมดโอกาสเขาก็ใช้เวลาของเขากับตัวเองให้เต็มที่แค่นั้นเองจำไว้นะคะญาติธรรมสิ่งหนึ่งที่เราเจอคนประเภทนี้หลายคนเนี่ยมัวแต่เสียดายมัวแต่อะไรอาวรณ์กับสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วมีคนมาแย่งชิงไปหรืออะไรไปสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านก็คือว่าเมื่อเรามีโอกาสเราใช้โอกาสของเราด้วยความเคารพเต็มที่กับมันให้ได้ที่มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่เมื่อโอกาสมันหายไปเมื่อไหร่อย่าไปเสียเวลาแม้กระทั่งเสียใจข้างหน้าเราอะยังมีอะไรทำอีกตั้งเยอะทำสิ่งที่มันอยู่กับเราข้างหน้าให้ดีที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรามันจะกลายเป็นโอกาสของเราเองอย่าไปเสียเวลาค่ะอย่าไปเสียเวลาน้อยอกน้อยใจชิงดีชิงเด่นเพราะว่าไอ้คนแบบเนี้ย ที่มีลักษณะเป็นปาปิชาเนี่ยมันเยอะมากแล้วพวกนี้ก็จะคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุผลสักนิดนึงยอมรับความจริงสักหน่อยนึงว่าถ้าเราดีจริงๆเราเก่งจริงๆทำไมเราต้องวิ่งหาโอกาสทำไมเราต้องวิ่งหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาคนดีคนเก่งเนี่ยบางทีเนี่ยโอกาสเนี่ยมันมาหาค่ะไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนกระเสือกกระสนหาโอกาสเพราะเขารู้ว่าเราทำได้เขาถึงให้โอกาสเราแต่ทีนี้เมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเนี่ย
ถ้าเราไม่รับโอกาสเอาไว้นะโอกาสมันก็จะผ่านไปอยู่ที่เราจะเลือกโอกาสไหนมากกว่าอันนี้ค่ะทีนี้ข้อสุดท้ายมันเป็นเหตุของปาปิฉาข้อสุดท้ายเป็นเหตุของปาปิฉาคือมิจฉาทิฏฐิปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเพราะคุณไม่รู้จักกิเลสไงเพราะคุณไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วคุณไม่รู้อะไรเป็นบาปอะไรมันเป็นบุญคุณถึงกล้าที่จะปรารถนาลามกคุณถึงกล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วคนพวกนี้เจอมาแบบว่าคือด้วยความที่ตัวเองมีกรรมเรื่องนี้นะเจอจนชินเจอจนชินเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เจออยู่คนนึงน่ากลัวมากเขามีความล่าเริงในตัวเองซึ่งมันดูน่ารักมากใครๆเจอก็เห็นเหมือนกับใสบริสุทธิ์อะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยเกินหน้าเกินตาเขาก็จะมีวิธีพูดแบบอินโนเซนต์ของเขาอะค่ะให้คนอื่นเสียหายคุยกับเราเนี่ยอย่างนึงมุดโทรคุยกับเราปุ๊บเนี่ยอย่างนึงแล้วก็จะไปถามคำถามสมมติว่าอ้าวทำไมอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเรียนจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะอะไรเงี้ยแบบมารยาเข้าไปอะไรเข้าไปใส่อะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปทำให้แรกๆเนี่ยน้อยๆมันก็ไม่เป็นไรพอบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็มีผลนะตัวเองทำงานยากมากตอนนั้นทำงานอยู่ชิ้นหนึ่งมีคนแบบนี้อยู่ในการร่วมงานนะคะใครเป็นมาเนี่ยทำงานยากมากพอตอนหลังเลือกที่จะห่างออกกับคนแบบเนี้ยชีวิตดีขึ้นเลยค่ะคนที่มีปาปิฉาเนี่ยคือคนที่มีปรารถนาลามกคำว่าปรารถนาลามกก็คือปรารถนาในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันถึงจุดหมายเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมิจฉาทิฏฐินี่แหละมีความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเอาอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในศีลละไม่ตั้งอยู่ในศีลเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องกรรมคนที่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเชื่อว่าทำดีได้ดีเชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเขาก็จะกลัวบาปกรรมลามกบัวกลัวผลลัพธ์ของผลกรรมเขาก็จะไม่มีทางทำความชั่วแต่เขาไม่เชื่อเรื่องของกรรมเขาก็จะผิดศีลค่ะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เอาแค่ศีล5นะคะในเมื่อศีลเนี่ยยังรักษาไม่ได้อะอย่างเช่นคนบางคนบอกว่าตัวเองมีความเมตตารักสัตว์แต่ไปกินอาหารต้องขออภัยนะคะอาจจะพูดแทงใจใครแล้วก็ไม่รู้มันชอบแทงอะค่ะมันก็เลยไม่รู้ตัวไปทานอาหารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพ่อกับแม่ชอบไปทานอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์แล้วสั่งฆ่าเลยอะค่ะสั่งฆ่าเลยอย่างเมื่อวานติงก็ไปซื้อปลามาค่ะแต่ปลามันฆ่าแล้วแต่เพิ่งฆ่านั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ฆ่าไงเราผ่านมันถูกฆ่าแล้วเราก็ไปซื้อมันก็บอกอย่างนี้บาปไม่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องบาปเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้เจตนาเนี่ยขณะที่สั่งเนี่ยมันถึงจะบาปแต่ถ้าไม่มีการสั่งเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมของเขาอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้เอาอาหารมาทำขึ้นโตเนี่ยเขาก็อะละขอใหปลาเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้กับปลาที่เป็นอาหารของพระอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้สั่งฆ่าถ้าเราเข้าใจคำว่าบาปบุญคุณโทษเนี่ยเราจะรู้ว่าแบบไหนถึงเรียกว่าบาปป่าเนี่ยชี้ตัวเลยอะตัวนี้อย่างเงี้ยไอ้ชี้ตัวเนี่ยแหละค่ะมันเป็นเจตนาในขณะนั้นเหมือนกับมีพระโสดาบันอยู่ท่านนึงมีสามีเป็นนายพรานพระโสดาบันนะคะทำอาวุธทุกวันเลยค่ะทำอาวุธเนี่ยให้สามีเนี่ยไปล่าสัตว์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพยากรณ์ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพระโสดาบันแต่เห็นเหลาอาวุธธนูทุกวันมันจะเป็นไม่ได้ยังไงเป็นพระโสดาบันเพราะว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องของกรรมท่านไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยมันคือเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะจิตของเราเนี่ยเป็นขณะ
พระโสดาบันเนี่ยท่านจะอยู่กับปัจจุบันที่มันเป็นหน้าที่ท่านเหล่าธนูเนี่ยท่านไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยเหล่าไปสัตว์มันจะได้ตายแต่ท่านเหล่าเนี่ยตอนที่เหล่าอยู่นะคะทำหน้าที่ถ้าใครไม่รู้จักคำว่าปัจจุบันอารมณ์เนี่ยจะนึกเรื่องนี้ไม่ออกปัจจุบันอารมณ์คือจิตที่มันว่างจากกิเลสอะแล้วมันทำหน้าที่ของภรรยาไอ้เจ้าการเหล่าอาวุธมันก็จึงไม่มีผลต่อการฆ่าสัตว์ไม่มีผลค่ะมันก็ที่เราไปซื้ออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์บางคนก็แบบว่ามองโลกเป็นแบบเนื้อเดียวกันหมดอ่ะเฮ้ยเพราะฉะนั้นแกไปซื้อเนื้อสัตว์มันก็ถักปรับสนับสนุนการฆ่าบอกสับสนละคุณสับสนละเพราะว่าการสนับสนุนการฆ่าคือเฮ้ยไปเลยไปฆ่าเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่คือมันกลายเป็นคนคิดฟุ้งซ่านนะคะมันไม่สามารถที่จะหาเหตุผลได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยเขาก็จะทำความชั่วได้เพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรบาปอะไรบุญอะไรโทษพอเราบอกว่าเรามีความเมตตาสูงหรือยกตัวอย่างเช่นคนที่พูดโกหกเก่งๆมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีสัจจะมันตรงกันข้ามในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะรักษาข้อห้ามมาไว้ได้เนี่ยมันเป็นไม่ได้ที่คุณจะมีคุณธรรมข้อนี้มันหายไป2ข้อเลยค่ะคือถ้ามันหายไปข้อนึงเนี่ยอีกข้อนึงก็หายด้วยอย่างเช่นข้อกาเมข้อกาเมคุณบอกว่าคุณไม่ชอบยุ่งกับสามีภรรยาของใครแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณไม่มีความสำรวมในกามเลยอะสามีภรรยาคุณพฤติกรรมเนี่ยมันกำลังเป็นตัวชี้วัดผู้หญิงที่สำรวมผู้หญิงที่ไม่สำรวมผู้ชายที่สำรวมผู้ชายที่ไม่สำรวมพฤติกรรมมันออกมาอยู่แล้วพฤติกรรมมันออกมาอยู่แล้วคนเขาว่าฉันน่ะเป็นคนไม่ดีบางคนเครียดอะค่ะคนว่าฉันเป็นคนไม่ดีว่าฉันเนี่ยเป็นคนชอบยุ่งเรื่องผู้ชายอะไรอยู่นี้แต่ไอ้พฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้น พฤติกรรมก็แสดงออกมาเป็นแบบนั้นแต่ว่าโกหกคนอื่นเขาว่ามันตรงกันข้ามอ่ะแล้วเรามานั่งทุกข์เพราะว่ามีคนว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่ก็ในเมื่อเราแสดงออกมาแบบนั้นน่ะแต่เราห้ามคนอื่นเขาคิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณกำลังยืนอยู่บนจุดที่ผิดอ่ะคือในเมื่อคุณทำอะไรออกไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องกล้ายอมรับในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คือคนไม่สำรวมในกามนั่นแหละไปเล่นกับสามีคนอื่นบอกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าไปเล่นกับสามีเขาคืออย่าลืมนะว่าคนเราเนี่ยมันมีตามันมีหูไอ้ตากับหูเนี่ยมันจะมีตัวเปิดรับพิเศษของกิเลสถ้าเกิดคุณมีกิเลสเก่าเยอะๆเมื่อมันกระทบกับสิ่งที่มันชอบใจอย่างเช่นคนที่ชอบกามคุณมากๆมันมีอะไรมากระตุ้นกามคุณมันเกิดความพอใจพอไอ้ตัวกามคุณเนี่ยที่มันเกิดความพอใจเนี่ยมันโตขึ้นมากามคุณเนี่ยมันเป็นกิเลสมันโตขึ้นมาที่มันเป็นตัณหาความพอใจเป็นตัณหามันโตขึ้นมาพอมันโตมากๆเนี่ยสติมันหายอ่ะถ้าสติมันอยู่มันจะไม่โตธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าสติมันอยู่เนี่ยไอ้ตัวกิเลสมันไม่โตแต่ถ้าเกิดสติมันหายเนี่ยกิเลสมันจะโตทีนี้ข้างหน้ามืดแล้วค่ะมองอะไรไม่เห็นละเห็นแต่ความอยากของตัวเองอย่างเดียวพอเห็นแต่ความอยากตัวเองอย่างเดียวเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมที่แบบแสดงออกมาด้วยอำนาจของความอยากโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยแล้วก็เอาอดีตมาพูดนะสมัยก่อนเนี่ยฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนตั้งสติ1ตั้งสติ2ตั้งสติ3ตั้งสติ4ปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นยังไงเลิกพูดอดีตเดี๋ยวก่อนถ้ามีปัญหาเนี่ยเลิกพูดอดีตค่ะอย่าจำภาพลักษณ์ตัวเองในอดีตว่าเราเป็นคนดีแต่เรากลับมาดูปัจจุบันของเราว่าเราดีแบบเดิมหรือเปล่าเราเป็นอย่างที่เราพูดในอดีตหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่เราพูดอย่างนั้นน่ะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไม่เอาละเรื่องผู้ชายปรารถนาพระนิพพานแต่พฤติกรรมเนี่ยแบบว่าคนละเรื่องเลยพฤติกรรมโหไปแบบไปไหนต่อไหนเลยมันไม่ใช่อ่ะคือไอ้คำพูดกับการกระทำเนี่ยมันสวนทางกันบัณฑิตเนี่ย
เขาก็จะรู้แล้วว่าคนแบบเนี้ยคบไม่ได้ไม่มีสัจจะคือเขาไม่ได้คบไม่ได้เขาใช่ไม่ใช่ไม่คบคุณเพราะว่าดีค่ะเขาไม่ได้คบคุณแบบว่าเพราะว่าคุณเนี่ยเขาไม่ได้คบคุณเพราะว่าเพราะคุณเนี่ยน่ารังเกียจแต่อย่างที่คุยไปค่ะพิลัสลินเต็มที่อายุ60ที่มันจะมีแรงแบบสร้างบารมีแบบเต็มที่นะพอไหว70 80ถึงจะอยู่ถึงมันก็ไม่ไหวละมันเสียเวลามันเสียเวลาคบคนแบบเนี้ยคบคนที่มีความเห็นผิดคบคนที่มีปฏิฉาเสียเวลามันขัดแข้งขัดขาการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าปฏิภาณคืออะไรคุยกับพี่หมอพรเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่หยุดเลยค่ะวันโกนกับวันพระก็นั่งรถไปซื้อของซื้อกับข้าวทำนู่นทำนี่กิจกรรมรอบนอกเมื่อวานก็ผัดซีอิ๊วแล้วก็ไปแจกญาติโยมชาวบ้านนะคะถวายเนรเสร็จก็ไปแจกที่เหลืออะไรเงี้ยร้อนๆก็คุยกันหลายอย่างบอกพี่มันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมีปัญญาอย่างเดียวนะมันไม่พอเราเนี่ยต้องเอาปัญญาของเรามาใช้ไอ้ตอนที่ใช้ปัญญาเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีมีเจตนาดีมีกุศลในการดำเนินชีวิตกุศลมีตั้งหลายอย่างกุศลมีทั้งความเมตตากุศลมีทั้งความพยายามกุศลมีทั้งขันความอดทนคือคุณต้องเลือกด้วยอ่ะว่าคุณจะใช้กุศลตัวไหนกับใครยังไงสถานการณ์อะไรไอ้การที่คุณจะรู้ว่าคุณใช้กุศลแบบไหนในสถานการณ์อย่างไรแบบไหนเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิภาณมีไหวพริบปฏิภาณไม่ใช่ว่าโหเจอใครก็มาเหมือนขับรถเกียร์เดียวอะคนไม่มีปฏิภาณเหมือนคนขับรถเกียร์เดียวอธิบายทางหลุมก็เหยียบ120ทางเรียบก็เหยียบ120ทางขรุขระก็เหยียบ120ทางโค้งก็เหยียบ120ขับรถเกียร์เดียวค่ะเหยียบมันความเร็วเท่าเดิมตลอดเลยทางโค้งเหยียบ120ก็แหกโค้งสิคะทางขรุขระมีหินมีอะไรเยอะแยะไปหมดคุณเหยียบแรงๆบางทีก้อนหินกระเด็นขึ้นมากระแทกหม้อน้ำกระแทกถังน้ำมันเครื่องพังค่ะคนที่เขาเก่งๆในการขับรถเนี่ยเขาจะรู้ว่าเมื่อถึงโค้งแล้วเนี่ยเขาควรจะทำพวงมาลัยยังไงเขาควรจะใช้ความเร็วเท่าไหร่เมื่อเขาเจอถนนขรุขระเขาควรจะหลบไปซ้ายยังไงหลบไปขวายังไงให้มันไม่อันตรายเมื่อเขาเจอทางเรียบเขาควรจะขับแบบไหนให้มันย่อระยะเวลาในการถึงให้มันเร็วที่สุดในการใช้ความเร็วในการขับรถมันก็คือปฏิภาณนั่นเองชีวิตของเราก็เหมือนกันในการที่เราเจอคนที่มันมีความหลากหลายเนี่ยในการที่เราเจอคนที่มีความหลากหลายเนี่ยมันเหมือนถนนต่างแบบกันคุณจะใช้เกียร์เดียวไม่ได้ถึงคุณจะมีปัญญาเองเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยปัญญาเองเนี่ยมันได้แต่รู้นะคะแต่มันเอามาใช้ไม่เป็นคุณต้องเอาปัญญามาใช้เป็นว่าคุณดูอันนี้ออกคุณดูอันนี้ออกคุณดีดูอันนี้ออกแล้วคุณจะทำยังไงกับสิ่งที่คุณเจออันนี้เรียกว่าปฏิภาณค่ะปฏิภาณในการขับรถเนี่ยก็คือรู้ว่าถนนแบบนี้ควรใช้ความเร็วยังไงควรขับแบบไหนในการชีวิตจริงที่เราเจอคนเนี่ยถ้าเราเจอคนลักษณะแบบนี้เราควรที่จะทำแบบไหนไอ้ตอนที่เราทำแบบไหนเนี่ยไอ้จิตของเราเนี่ยในการวางแล้วเจอคนแบบไหนแล้วจิตของเราเนี่ยยังเป็นกุศลอยู่เน้นโฟกัสวงเล็บทุกอย่างขีดไลท์ขีดไฮไลท์ไว้เลยต้องเป็นกุศลเท่านั้นไม่ว่าเราจะเจอคนดีหรือคนชั่วยังไงก็แล้วแต่บางคนเจอคนดีอิจฉาเป็นอกุศลบางคนเจอคนดีแล้วยินดีเป็นกุศลบางทีเจอคนชั่วแล้วเกลียดเป็นอกุศลบางทีเราเจอคนชั่วแล้วเมตตาเป็นกุศลมันอยู่ที่เราค่ะว่าเราจะทำให้อกุศลหรือกุศลมันเกิดขึ้นอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าปฏิภาณคือการรักษากุศลเนี่ยคือการรักษาใจให้เป็นกุศลได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเจอใครก็แล้วแต่หรือไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไร
นี่คือปัญญาค่ะที่ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะมละจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอธิบายต่อเพราะว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยมันคือความไม่เข้าใจกุศลกับอกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายเรื่องกุศลกับอกุศลว่ามันแบบไหนหรือยังไงกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียมพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชริตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ